เก็บบรรยากาศช่วงเช้าที่เกาะนอร์เวย์มาฝากกับเพื่อนๆเช้านี้ที่11องศามีหมอกอากาศเย็นกำลังดีธรรมชาติสุดๆมากค่ะเป็นวันพักผ่อนที่มีความสุขอีกวันหนึ่งนะคะในช่วงโพสกาเฟเรียที่ประเทศนอร์เวย์สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ในนอร์เวย์เย็นวันนี้เราอยู่ที่เกาะที่ชื่อว่าเยอร์แปลนนะคะและตอนนี้ที่นอร์เวย์ก็เวลาประมาณ6โมงครึ่งค่ะก็เราจะอยู่ที่นี่นะคะจนถึงวันเสาร์นะทุกคนโดยประมาณการนะคะและเย็นนี้คุณสามีกำลังปิ้งย่างนะคะย่างหมูนะคะนี่เพื่อนดูกันก็ฝั่งโน้นเขาจะออกเรือเป็นกรุ๊ปเลยนะทุกคนให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะตอนนี้ที่นอร์เวย์ก็คือกลางวันยาวกว่ากลางคืนนะคะ6โมงก็นี่คือเรือของเราค่ะเราจอดฝั่งนี้นะทุกคนเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าไปจอดฝั่งโน้นคือเขามาเป็นกรุ๊ปแล้วเขาเปิดเพลงเสียงดังนะทุกคนเราอยู่ฝั่งนี้ดีกว่านะคะนี่เพื่อนๆได้ยินเสียงนกไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะชีวิตติดเกาะก็จะประมาณนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะชีวิตในนอร์เวย์ชีวิตการล่องเรือนะคะเอกลักษณ์ก็คือปิ้งย่างนะคะวันนี้เราหมูย่างนะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูหอยนะคะหอยแครงนอร์เวย์นะทุกคนน้ำมันลดแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่ามีหอยหรือเปล่าค่ะตอนนี้น้ำลดนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีหอยแครงหรือเปล่านะคะปีที่แล้วเราก็มาเก็บหอยแครงที่นี่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราเก็บไปให้เพื่อนคนไทยนะคะเพราะว่าเราไม่กินหอยทุกชนิดนะเลยเก็บเพื่อนๆน้ำมันลดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีหอยหรือเปล่านะคะตามมาเลยเจอแล้วหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้คือหอยแครงนอร์เวย์เดี๋ยวเราเอาขึ้นมาดูยังตัวเล็กๆอยู่เลยทุกคนเราไม่กินนะคะเราจะเก็บพาเพื่อนๆมาดูเฉยๆนะเนี่ยมันจะอยู่ในสายอันนี้ตัวนี้โอเคอยู่นะคะเนี่ยค่ะหอยแครงนอร์เวย์มันแบบนี้นะเราก็จะปล่อยเข้าไปทุกคนเนี่ยก็ด้วยนะทุกคนค่ะนี่แบบนี้นะเดี๋ยวถ้าวันไหนเรากล้านะทุกคนเราจะกินโชว์นะคะทำหอยแครงลูกจิ้มเหมือนหอยแครงนี่ท่านดูนี่โหน้ำเย็นมากเลยทุกคนโอ้นี่นะคะถ้าวันไหนกล้าก็จะกินโชว์นะลูกจิ้มโอเคมาเลยนะคะนี่อีกหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่ก็ด้วยนะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาโชว์เพื่อนๆเฉยๆนะอุ้ยใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้แล้วก็นี่นะคะนี่เก็บหอยต้องดูดีๆนะตาดีได้ตาร้ายเสียเนี่ยทุกคนเขาจะอยู่ในดูนะคะเพื่อนๆถ้าคลิปนะคะมีผู้ติดตาม10,000ซับนะคะจะกินหอยแครงโชว์นะทุกคนนี่ก็ด้วยนะทุกคน
ดูดีๆนะนี่นี่ก็ด้วยนะนี่ก็หอยนะทุกคนก็พามาชมนะคะบรรยากาศคร่าวๆน้ำลดเยอะมากปกติมันจะสูงขนาดนี้นะทุกคนฝั่งโน้นนะคะก็มาเป็นกุ๊กคุณสามีฮัลโหลคุณสามีควบคุมการปิ้งย่างนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศที่เกาะนอร์เวย์นะคะเพื่อนๆมื้อเย็นวันนี้ก็คือหมูย่างนะคะทุกคนเรานะคะไปที่ไหนก็ช่างขอให้มีข้าวนะคะเรากินได้หมดน้ำพริกทำมาจากบ้านนะคะแล้วก็ซุปมะเขือกินกับสลัดคุณสามีนะคะกินกับพุทธิตพุทธิตใช่พุทธิตคุณสมองแกทูซอนนะดูยาแกส่วนเราต้องมีข้าวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามากินมื้อเย็นที่เกาะนะคะวันนี้โอเคทุกคนค่ะนี่เรามากินหมูย่างที่เกาะนะวันนี้กินข้าวที่เกาะนะคะเป็นวันนี้นะทุกคนเป็นวันแรกนะคะที่ได้ออกเรือแล้วก็มาแบบทำกินอร่อยมากทุกคนอมังยูมักก็ครับนะเดี๋ยวเอามือต้องหอมนี่ค่ะทำเพื่อนเพื่อนเห็นชีวิตในนอร์เวย์นะคะชีวิตของคนนอร์นะคะลาล่องเรือนะคะก็จะแบบนี้นะคะใช้ชีวิตง่ายๆปิ้งย่างเหมือนเหมือนเข้าค่ายลูกเสือนะคะทุกคนโอเคเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวจัดการมื้อเย็นก่อนนะคะคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในวันหยุดสงกรานต์กับครอบครัวเจอกันคลิปหน้าค่ะ